คงอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าแหละมันนี่เบิ่งผ้ากระเด้าตัวนี้ก่อนเขาว่ามันบ่ขมเขาว่าบ่ขมมันแมนอีหลีบ่ผ้ากระเด้าสะเดาไม่ขมแต่กำลังโอ้เขาไปกินหมดแล้วเหลือบ่จักท่วนเองเหลือบ่เหลือบ่หลายเหลือบ่จักท่วนแปลงนี้เขาหวานอันนี้บ่หวานถั่วแรงเขาเรียกถั่วนั่งถั่วแรงว้ายเนี่ยมีบ่จักท่วนเองบ่พอสิได้ดอกก็บ่สูงหรอกครับบ่สูงแต่ว่าไอ้มันบ่คุ้มกับการปีนขึ้นไปงาเดียว2งาเองน้อยๆ2ท่วน3ท่วนน้อยๆสิย่างหาต้นไม้เอาดอกเดินหาต้นไม้เอาขุดไปเบิ่งเขาเจ้าขึ้นเฟื่องไม้โบราณขึ้นเฟื่องแบบนี้หาเบิ่งยากเด้เอาเฟื่องแบบเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเสาเนาะเป็นเสาก็ขึ้นงัดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็สิเป็นกองฟางเขาเรียกกองฟางมีหลักเนาะฟางแบบนี้วัวควายกินดีเพราะว่ามันไม่อับไม่เหมือนฟางก้อนเลยถ้าฟางก้อนมันจะอับนี่เขาก็ขนมาไว้แบบนี้ขนมาไว้เป็นเส้นๆเป็นกองกองเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเรื่อยเอาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนสุดหลักไม้เอาขึ้นไปจนสุดหลักไม้เก็บได้หลายปี2ปี3ปีเหมือนกันถ้าแบบนี้แบบก้อนจะต้องมีหลังคาไม่มีหลังคาก็เน่าก็อับเพราะว่ามันเป็นฟางอัดก้อนอัดตอนมันยังไม่แห้งก็มีอัดตอนมันหมาดเวลานี่วัวควายก็ไม่กินมันอับเขาเรียกมาม่าก้อนมาม่าสู้เอาขึ้นแบบเสาไม่ได้แบบเสานี่มันจะแบบเสานี่มันจะอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายฝนมาก็ไม่เปียกเพราะมันจะไหลลงตามด้านข้างเหมือนกระท่อมอ่ะเวลามุงกระท่อมอ่ะเนี่ยแต่ก่อนก็เคยใช้ฟางมุงนะกระท่อมเนี่ยก็เอาขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดปลายไม้นั่นแหละครับใช้สามง่ามตัดขึ้นไปก็เดี๋ยววัน2วันก็เสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณที่รับชมวิถีชีวิตชาวนาครับก็แบบนี้แหละ